ไฮโซน้ำหวานซวยส่งท้ายปีโดนล้วงกระเป๋าที่อังกฤษศูนย์เงินนับล้านเป็นครอบครัวที่ท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งปีเป็นเรื่องปกติสำหรับครอบครัวของไฮโซน้ำหวานนาวินต้าล่าสุดยกทัพไปทั้งครอบครัวห้าคนพ่อแม่ลูกรวมทั้งลูกชายวัยสองเดือนน้องไมกี้ซึ่งทริปนี้ไปยาวหนึ่งเดือนเต็มเพื่อเป็นการพักผ่อนกับคนในครอบครัว และดูโรงเรียนให้น้องๆคาดว่าเป็นที่สวิตเซอร์แลนด์โรงเรียนอินสติทิวออฟเดมโรดเซนแบกเป็นหนึ่งในโรงเรียนมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านคุณภาพการศึกษาระดับนาวินต้าเลือกคงต้องไม่ธรรมดาแต่ก็ไม่ไวยมีเรื่องให้ปวดหัวในขณะที่พักที่ประเทศอังกฤษเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดทำให้ไฮโซน้ำหวานต้องสูญเงินร่วมหนึ่งล้านบาท คนใกล้ชิดเล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่ท่องเที่ยวกันที่ประเทศอังกฤษด้วยความที่ลูกๆทั้งสามคนยังเด็กๆคนเล็กเพิ่งจะสองเดือนก็จะวุ่นวายหน่อยเพราะต้องขนของพรุงพรังแถมยังต้องปั๊มน้ำนมเป็นระยะขนาดมีพี่เลี้ยงไปด้วยตั้งหลายคนยังเหนื่อยเลยทางด้านไฮโซน้ำหวานไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองโดนมิดฉาชืบ ล้วงกระเป๋าได้เงินไป20,000ยูโรประมาณ8แสนบาทเงินไทยคือมารู้ว่าเงินหายก็ข้ามวันไปแล้วเพราะหายแบบไม่รู้สึกตัวเลยคือเซ็งไปเลยแต่คิดว่าเงินคงไม่ได้คืนแน่ๆเลยไม่ได้ไปแจ้งความไม่มีประโยชน์อะไรเรียกว่าซวยส่งท้ายปีไปเลยละกัน